สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจดีอายุนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในรายการรู้ไปทั่วด้วยผมชิต้านะครับตอนนี้ผมอยู่คริสตจักรดีออนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามในเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชื่อ Dior Shirt นะครับแล้วก็ Instagram Dior Youth นะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมจะมาเล่า10อันดับคณะยอดนิยมนะครับที่มีคนเลือกเรียนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับในปี2020มาฝากกันครับโดยครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ www.dualmaster.com นะครับที่ให้ข้อมูลมาด้วยนะครับโดยมาเริ่มที่อันดับที่10กันเลยครับก็คือคณะทันตแพทยศาสตร์นั่นเองครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าคณะคะแนนสูงอย่างทันตแพทยศาสตร์เนี่ยในปีนี้กระแสจะมาแรงอยู่แค่อันดับที่10เองนะครับต่อมานะครับอันดับ9ก็คือคณะครุศาสตร์นะครับหรือว่าคณะศึกษาศาสตร์นั่นเองครับโดยคณะนี้เนี่ยเข้าวินมาเป็นปีแรกสำหรับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์โดยคณะนี้เนี่ยพี่ต้าอยากให้จับตามองตอนแอดมิชชั่นนะครับเพราะจะกลายเป็นคณะยอดฮิตทุกปีเลยล่ะครับโดยคณะนี้นะครับมีน้องๆเนี่ยอยากเข้าคณะนี้เยอะมากนะครับและส่วนใหญ่คือคณะครุศาสตร์ที่จุฬานะครับแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ที่ศิลปากรนั่นเองครับต่อมานะครับอันดับที่8ก็คือคณะจิตวิทยานั่นเองครับเป็นคณะที่หญิงชายเรียนได้ทั้งสายวิทย์และบางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับสายศิลป์คณะนี้จึงเป็นที่หมายตาของน้องๆหลายคนนะครับโดยมีน้องๆหลายคนเนี่ยเลือกคณะนี้เป็นคณะเป้าหมายที่อยากเรียนเลยล่ะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่จิตวิทยาจุฬาและจิตวิทยาที่มอเกษตรนะครับต่อมานะครับอันดับที่7คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับขอบอกเลยว่าคณะนี้เนี่ยมาแรงทุกปีเลยล่ะครับและคะแนนก็อยู่ในระดับที่สูงทุกปีเช่นกันครับและจากสถิติไม่น่าเชื่อว่าจะมีน้องๆผู้หญิงอยากเรียนมากกว่าน้องๆผู้ชายนะครับโดยน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยในปีนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่คณะสถาปัตย์ที่จุฬานะครับแล้วก็ที่ศิลปากรก็เช่นกันครับต่อมานะครับอันดับที่6ก็คือคณะนิติศาสตร์นั่นเองครับโดยคณะนิติศาสตร์เนี่ยถือได้ว่ามาแรงมากนะครับจากที่ปีก่อนอยู่อันดับที่10ส่วนมหาวิทยาลัยที่น้องๆเขาเลือกสมัครเรียนกันก็ยังคงเป็นมอธรรมศาสตร์นั่นเองครับที่เป็นแชมป์เก่าตามเดิมครับต่อมานะครับอันดับที่5ก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับคณะนี้คือหญิงเรียนได้ชายเรียนดีนะครับเป็นอีกหนึ่งคณะที่คะแนนสูงมากๆเลยล่ะครับถ้าหลายคนก็สมัครใจที่อยากเรียนนะครับแบบไม่มีกลัวกันเลยส่วนหลายๆคนก็จะมองที่คณะนี้ไปที่มอธรรมศาสตร์กันนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นขาขึ้นของยอดสมัครและคะแนนฝั่งธรรมศาสตร์มากๆเลยล่ะครับมาต่อกันที่อันดับที่3กันเลยครับก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองครับเป็นอีกคณะที่ปีก่อนเนี่ยไม่ติดโผสักอันดับเลยล่ะครับแต่ปีนี้เนี่ยขึ้นมาจ่อที่อันดับ3เลยล่ะครับสำหรับคณะที่เท่ๆคูลๆอย่างวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยน้องๆส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่พระนครเหนือนะครับที่ลาดกระบังแล้วก็มอเกษตรศาสตร์นั่นเองครับแล้วก็มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับก็คือคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองครับโดยคณะนี้เนี่ยติดลมบนทุกปีสำหรับคณะนิเทศศาสตร์นะครับพี่ต้ายังจำได้แม่นว่าปีก่อนนี้เนี่ยคะแนนสูงมากเลยล่ะครับเรียกได้ว่าคะแนนแกะไทยเนี่ยใครไม่เต็มเนี่ยถือว่าก็แทบจะหมดสิทธิ์ที่จะเรียนคณะนี้กันเลยล่ะครับแต่น้องๆก็ยังพร้อมใจกันที่จะเลือกคณะนี้นะครับซึ่งมีคนที่สมัครลงเรียนคณะนี้เนี่ยเยอะมากเลยล่ะครับโดยน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่คณะนิเทศศาสตร์ที่จุฬากันล่ะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับก็คือคณะอักษรศาสตร์หรือว่ามนุษยศาสตร์หรือศิลปศาสตร์นะครับพี่ต้าขอตบมือให้กับคณะนี้ดังๆเลยล่ะครับและนานๆเลยด้วยความเป็นคณะสายภาษานะครับโอกาสตกงานยากหลายคนต่อหลายคนเนี่ยจึงมุ่งไปที่คณะนี้อย่างเดียวเลยนะครับจากสถิติยอดสมัครเนี่ยก็เยอะมากเลยครับโดยคณะที่น้องๆจะเลือกเรียนก็คือคณะศิลปศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยอาชีพนี้ก็อาจจะแบบเซาๆไปหน่อยนะครับแต่ถ้าหลังจากพ้นสถานการณ์โควิดไปเนี่ยอาจจะฟูมากขึ้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไหลมาเทมาแน่นอนครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับโดยทางเพจของเราก็จะมีการปล่อยคลิปเนี่ยในทุกวันเสาร์ตลอดทั้งวันเลยล่ะครับฝากเพื่อนๆไปติดตามคลิปวิดีโอของพวกเราด้วยนะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการกฎหมายตุ๊ดจี๊ดนะครับเวลาบ่าย2 โมงตรงนะครับโดยวันนี้พี่หยกจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาจำนำนะครับน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย